ังหวัดปัตตานีกันบ้างค่ะก็ได้มีการชี้แจงในส่วนของการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติราชการให้แก่องค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่นค่ะ นายนิพานบัวหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานการประชุมชี้แจงและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติราชการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมพญาตานีสารกลางจังหวัดปัตตานีทั้งนี้ในที่ประชุมค่ะได้รายงานความคืบหน้าแผนงานการดําเนินงานตลอดจนชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือการประเมิน ITA ประจําปีงบประมาณ2 5 5 65เป็นการทำงานร่วมกันของหน่วยงานร่วมกำกับติดตามทั้ง5้าหน่วยงานค่ะในแก่สำนักงานปปชสำนักงานปป,ปทกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและสำนักงานประหลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยมีหน่วยงานภาครัฐ จำนวน8,303แห่งทั่วประเทศเข้าร่วมการประเมินเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินได้ทําความเข้าใจในรายละเอียดของการประเมินค่ะแล้วก็ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของตนเองให้มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเกิดประโยชน์ต่อประชาชนแล้วก็ผู้รับบริการโดยไปถึงประเทศต่ตอไปค่ะ